ำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในวิชานี้เราก็จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่สำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้นะครับแต่สำหรับคลิปในตอนนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับว่าคอนเซ็ปต์แนวคิดหลักการวิธีการใช้เราก็คุยกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาคุยกันสัก2ตัวนะครับว่ามีตัวไหนที่เป็นที่นิยมบ้างนะครับตัวแรกที่เราจะมาลองดูกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือตัวที่เป็น Google Classroom นะครับ Google Classroom เป็นตัวที่ใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาจารย์หรือคุณครูแต่ละคนนะครับก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยตัวระบบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับซึ่งก็จะเป็นบริหารจัดการออนไลน์ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเรียนจะต้องเรียนออนไลน์อย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้มีการจัดเก็บสารสนเทศอะไรต่างๆไว้บนระบบไว้เท่านั้นเองครับหน้าตาที่เป็นช่องๆที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอนี่นะครับก็จะเป็นห้องเรียนหรือรายวิชาแต่ละรายวิชานะครับที่เราสร้างขึ้นมาไว้แล้วนะครับอาจจะต้องลองไปดูสัก1ห้องเรียนนะครับ1ชั้นเรียนนี้เข้าไปในชั้นเรียนตะกี้อยู่หน้าห้องนะครับตะกี้อยู่หน้าห้องเราก็จะสังเกตว่ามีห้องต่างๆเรียงรายอยู่เต็มไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องนะครับหน้าตาองค์ประกอบก็จะมีอะไรบ้างครับเข้ามาในห้องตอนแรกเราก็จะมีสตรีมก็คือเป็นหน้าห้องถ้าเราใช้ Facebook มันก็จะเหมือนตัววอลตัวไทม์ไลน์ของเรานะครับแล้วก็เมนูอีกอันนึงก็คือ student ถ้าเราคลิกเข้าไปดูก็จะมีรายชื่อนักเรียนหรือรายชื่อนักศึกษาที่เข้ามาในชั้นเรียนของเรานะครับอีกอันนึงก็คือ spout นี่ก็คือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาของเราเป็นข้อมูลนะครับพวกคำอธิบายรายวิชาแผนการสอนอะไรต่างหรือว่ากำหนดการอะไรต่างอยู่ในนี้ได้ทั้งหมดนะครับนี่เรามาดูที่ steam ครับ steam เนี่ยมันจะปรากฏอะไรบ้างเป็นการปรากฏสิ่งที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นในชั้นเรียนนะครับสร้างอะไรได้บ้างถ้าเราดูที่มุมขวาล่างนะครับเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับจะมีเครื่องกลมๆแล้วก็เครื่องหมายบวกก็จะมีรีโพสต์ก็คือว่ากรณีที่เรามีการนำเสนอแล้วมีการโพสต์ไปแล้วเรารีโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับการรีโพสต์สามารถรีโพสต์ในห้องเรียนเดียวกันก็ได้หรือรีโพสต์ไปอีกห้องอื่นก็ได้ไปเซกอื่นก็ได้นะครับอันต่อมานี่ก็คือเป็น create question กรณีที่เราจะมี quiz นักเรียนนะครับหรือ quiz นักศึกษาเราสามารถที่จะมา create ตรงนี้ได้แต่ว่าตัว question ตัวเนี้ยสามารถที่จะ create ได้ครั้งละข้อนะครับครั้งละข้อเนาะก็จะส่วนมากก็จะเป็น question ที่เป็น open end ก็คือว่าสามารถที่จะเป็น short answer นะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาตอบได้แล้วก็สามารถที่จะคุณครูนะครับอันอาจารย์สามารถที่จะกำหนดวันหรือเวลาในการส่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสังเกตว่าเราสามารถทำเป็นชัดแอนเซอร์หรือว่าเป็น multiple choice ได้นะครับอันนี้แต่จะได้ครั้งละ1ข้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดคือบางทีอันเนี้ยสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เราอยากรู้ว่านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ย่อยที่เราสอนไปหรือยังหรือบางคนอาจจะใช้ควิซในระหว่างคาบนะครับในระหว่างคาบเนาะแต่ข้อจำกัดของGoogle Classroom เนี่ยสามารถที่จะ create ควิซหรือว่าข้อคำถามได้ครั้งละข้อนะครับถ้าอยากมีข้อคำถามหลายๆข้อก็ต้อง create หลายๆรอบครับอันต่อมาที่อาจารย์จะใช้บ่อยๆก็คือตัวที่เป็น assignment นะครับ assignment หรือแต่เดิมเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการบ้านแต่จริงๆมันไม่ใช่การบ้านอย่างเดียวทำที่ในห้องในมหาลัยในโรงเรียนก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นภารกิจการเรียนรู้ที่เราจะ
กำหนดให้นักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการออกแบบการเรียนรู้มาก่อนนะครับว่าในคาบนี้ในประเด็นคอนเซปต์นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอาจารย์ก็จะมา assignment ในนี้ได้นะครับแล้วก็ดีกว่า assignment ในห้องปกติธรรมดายังไงบ้างก็คือว่าถ้าอยู่ในระบบเนี่ยนักเรียนจะสามารถที่จะเข้ามาทบทวนดูตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งงานในห้องแอสไซน์ในห้องเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าพอพูดจบก็เสร็จก็ไปใครไปมันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใน Google Classroom เนี่ยนักศึกษานักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับไตเติ้ลตรงเนี้ยก็คือเป็นชื่ออาจจะเป็นชื่อภารกิจชื่อบทชื่อคอนเซปต์ได้หมดนะครับเป็นเช่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนครับinstruction ก็คือว่าเราจะให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะครับที่เราคุยกันตอนที่ออกแบบการเรียนรู้คือตัวกิจกรรมการเรียนรู้หรือตัว instruction ตรงนี้ควรจะระบุให้ชัดเจนนะครับว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องทำอะไรบ้างอันที่สองคือต้องทำอย่างไรครับเช่นถ้านักเรียนจะต้องมีการค้นหาข้อมูลค้นหาแล้วเขาจะต้องทำยังไงนะครับคือนักเรียนหลายคนเขาอาจจะงงๆว่าอาจารย์ให้ไปหาข้อมูลแล้วยังไงส่งเป็นรายงานหรือส่งเป็นอะไรเนี่ยนะครับคือเราจะต้องกำหนดให้ละเอียดชัดเจนจนถึงปลายทางนะครับหรือให้นำเสนอจะต้องนำเสนอคนละกี่นาทีนำเสนอโดยวิธีใดจะต้องใช้โปรแกรมอะไรในการนำเสนอนี้ต้องเคลียร์ให้ละเอียดนะครับนี่ก็เป็นinstruction ก็คือว่าเป็นภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะกำหนดให้นักเรียนนะครับตัว due ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับวันในการส่งงานนะครับมีวันอะไรบ้างกำหนดเป็นวันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเป็นเวลาได้ด้วยนะครับเป็นเวลาได้ด้วยอันนี้คือเวลาเราcreate งานให้กับนักเรียนนะครับเสร็จแล้วเซฟเราก็ assign ได้เลยนะครับพอ assign ปุ๊บมันก็จะระบบก็จะฟ้องไปที่อีเมลฟ้องไปที่แอปที่อยู่ในโทรศัพท์ของนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีกันหนึ่งคือว่ามันสามารถที่จะสร้าง notification ได้นะครับ notification ได้ต่อมาที่เราจะใช้ได้ก็คือเรื่องของ announcement นี่ก็คือว่าเป็นการลงประกาศทั่วๆไปนะครับเช่นประกาศในการหยุดเรียนเลื่อนเวลาเรียนประกาศในการส่งงานหรือการเข้าพบอาจารย์เราก็ประกาศตรงนี้ได้ทั้งหมดถ้าเหมือน Facebook ก็คือว่าเป็นการโพสที่หน้าวอลเฉยๆนะครับการประกาศตรงนี้นะครับสามารถที่จะแนบเอกสารได้แนบทุกอย่างได้เลยนะครับแนบลิงก์แนบอะไรต่างๆได้นะครับที่เราเห็นเป็นรูปถังขยะนี้ก็กรณีที่เราคิดว่าจะประกาศแต่เราไม่ประกาศแล้วเราก็คลิกที่ถังขยะได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Google Classroom ที่เราจะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับในแต่ละหัวข้อเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขโชว์อยู่นะครับดันกับ not done ดันนี่ก็คือว่าเป็นจำนวนของนักเรียนที่ทำภารกิจแล้วก็ส่งงานเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ not done นี่คือคนที่ยังไม่ส่งเราดูได้ไหมเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่ายัง done 19คนนะครับก็จะขึ้นชื่อมาครับขึ้นชื่อมานะครับถ้าเราเข้าไปดูงานในแต่ละคนเราสามารถคลิกเข้าไปดูแบบนี้ได้แล้วอาจารย์สามารถที่จะคอมเมนต์งานได้เป็นรายบุคคลนะครับคอมเมนต์งานเป็นรายบุคคลหรือสามารถที่จะให้เกรดได้แอดเกรดได้บางอย่างเราอาจจะนักเรียนถ้ามีคะแนนมาให้ดูเนี่ยก็อาจจะปลื้มมากกว่านะครับว่าอาจารย์ตรวจแล้วอาจารย์ให้คะแนนนะครับตรงเนี้ยอาจารย์สามารถที่จะให้คะแนนได้เช่นจากเต็ม100เนี่ยเราจะให้เท่าไหร่นะครับอาจจะให้70สมมุตินะครับเราก็แอดไปนะครับคะแนนตรงเนี้ยก็จะไปฟ้องที่นักเรียนว่าเฮ้ยงานที่ส่งเข้ามาเนี่ยอาจารย์ตรวจแล้วนะได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็หากมีการปรับปรุงคอมเมนต์เราก็มาคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการคอมเมนต์สามารถที่จะคอมเมนต์เป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลเพราะว่าเวลาส่งงานส่งเป็นรายบุคคลเวลาคอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์เป็นรายบุคคลนักเรียนแต่ละคนจะไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ของอาจารย์ได้นะครับคือเห็นเฉพาะคอมเมนต์ของตัวเองนะครับส่วนคนที่ไม่ยังไม่ส่งนะครับระบบจะขึ้นเรทให้นะครับระบบจะขึ้นเรทให้ซึ่งเขาก็สามารถที่จะส่ง
ส่งเข้ามาหลังจากนี้ได้แต่ว่าระบบจะสแตมป์เรทให้ทันทีนะครับอันนี้จุดเด่นของ Google Classroom ในการส่งงานก็คือว่านักเรียนจะต้องมีการกำกับตัวเองนักเรียนจะต้องมีการควบคุมตัวเองว่าควรจะต้องส่งตอนไหนส่งที่ไหนอันนี้ส่งที่ไหนนี่ส่งได้หมดนะครับส่งตอนไหนเนี่ยคือจะต้องดูในระบบนะครับนักเรียนจะต้องกำกับตัวเองและอาจารย์เองก็ไม่ต้องมานั่งรอในการเปิดปิดห้องในการเปิดปิดกล่องรับนะครับเนี่ยแล้วก็นักเรียนหรือนักศึกษาไม่สามารถที่จะดีเฟนต์อย่างอื่นได้เลยถ้าตัวเองส่งช้านะครับเพราะจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Google Classroom ที่เป็นตัวอย่างหนึ่งในระบบบริหารจัดการเรียนรู้หรือเป็นชั้นเรียนออนไลน์แน่นอนในชั้นเรียนออนไลน์จะไม่ได้เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับอาจารย์ต้องเตรียมเองแต่ว่าโดยระบบจะสามารถที่จะเลยครับอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะไปลองใช้ได้แต่เดิม Google Classroom สามารถใช้ได้เฉพาะอีเมลของสถาบันการศึกษาแต่ณขณะนี้ Google Classroom สามารถที่จะใช้งานได้สำหรับผู้ที่ใช้บัญชีของ Gmail ทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับ